ยันแล้ว OPPO Inno Day 2022จะจัดขึ้นวันที่14ธันวาคมนี้ส่วน OPPO Find N2 จัดงานแยกเป็นวันที่15ธันวาคมล่าสุดได้มีการยืนยันแล้วครับว่า OPPO Inno Day 2022งานโชว์นวัตกรรมใหม่ของ OPPO จะจัดขึ้นในวันที่14ธันวาคมนี้ครับในธีมงานว่าEmpowering a Better Future ที่แปลว่าเสริมพลังอนาคตที่ดีกว่าซึ่งคาดว่าจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ OPPO ในเวลา 15 นาฬิกาตามเวลาบ้านเราครับซึ่งในปีนี้เราจะได้เห็นการแนะนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายใต้4นวัตกรรมอัจฉริยะที่มีทั้งความบันเทิงอัจฉริยะผลผลิตอัจฉริยะสุขภาพอัจฉริยะและการเรียนรู้อัจฉริยะส่วน OPPO Find N2 และ OPPO Find N2 Flipสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ก็ยังมีการยืนยันแล้วครับว่า OPPO จะจัดงานแยกของสมาร์ทโฟนจอพับในวันที่15ธันวาคมครับซึ่งงาน OPPO Inno Day ที่ผ่านมา OPPO เผยโฉมเทคโนโลยีใหม่หลายอย่างเลยครับทาง OPPO Watch รุ่นแรกในปี2019สมาร์ทโฟนจอม้วนรุ่นแรก OPPO X 2021ในปี2020และเมื่อปีที่แล้วกับชิปเซต Mali Silicon X กับ OPPO Find N สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกอีกด้วยครับคราวนี้เราก็ต้องมาเราดูกันนะครับว่าในปีนี้เราจะได้เห็นอะไรในงาน OPPO Inno Day 2022กันล่ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ